แมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นหลังจากที่พวกเขาไปพลาดการแข่งขันนะคะในรอบตัดเชือกของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกลับมาเล่นในลีกต้องบอกว่าพวกเขาทำผลงานได้อย่างสุดยอดค่ะเมื่อคืนนี้ก็เปิดบ้านถล่มนิวคาสเซิลไปนะคะก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของพวกเขาค่ะนี่เป็นแมตช์เดย์ที่36แล้วนะคะซึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เองก็เปิดสนามเอติฮัดสเตเดียมค่ะรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนั่นเองนะคะเข้าไปดูที่รูปเกมกันหน่อยค่ะเล่นกันไป19นาทีนะคะอิลคายกุนโดกันค่ะวางบอลยาวเข้าเขตโทษให้กับเจ้าคันเซโลโมงชงต่อให้กับราฮิมสเตอร์ลิงโมงเข้าประตูไปนะคะทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0ค่ะจากนั้นนาทีที่38แมนซิตี้ออกนำอีกครั้งนะคะ2ประตูต่อ0จากจังหวะที่มาร์ตินดูบราฟก้าเซฟลูกยิงไกลของอิลคายกุนโดกันแต่ว่าบอลนั้นไปเข้าทางของเอมริกลาป็อกยิงง่ายๆเข้าประตูไปค่ะจากนั้นค่ะนาทีที่61เข้าสู่ในช่วงครึ่งหลังนะคะจากลูกเตะมุมฝั่งซ้ายที่เควินเดอร์บอยเปิดให้โรดี้เอนันเดสค่ะโฉบมามงเข้าประตูไปแมนซิตี้นั้นนำไปอีกแล้วนะคะ3ประตูต่อ0ด้วยกันค่ะโอ้เท่านั้นยังไม่พอนะคะเข้าสู่ช่วงท้ายค่ะนาทีที่90โอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกตวัดกึ่งยิงกึ่งผ่านด้วยซ้ายนะคะแล้วก็ไปเข้าทางฟิลโฟเดนเข้าประตูไปค่ะแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกนำเป็น4ประตูต่อ0แล้วนะคะแต่ว่าเข้าสู่ช่วงเวลาทดนาทีนะคะทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก3ค่ะแจ็คกรีลิชไล่บอลในเขตโทษให้กับราฮิมสเตอร์ลิงนะคะบวกลูกที่2ของตัวเองให้เกมนี้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะนิวคาสเซิลไป5ประตูต่อ0ทำให้จบเกมค่ะแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นเก็บเพิ่มเป็น86คะแนนนำจ่าฝูงพร้อมกับฉีกหนีอันดับ2ลิเวอร์พูลห่างเป็น3คะแนนแล้วนะคะส่วนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเองค่ะตอนนี้อยู่ในอันดับ13มี43คะแนนเท่าเดิมนะคะก็เท่ากับว่าแมนซิตี้ชั่วโมงนี้ถ้าพูดถึงผลการแข่งขันในถ้วยพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วนะคะพวกเขาก็ดูเป็นทีมที่จะได้เปรียบพอสมควรนะคะหลังจากที่คว้า3แต้มสำคัญในเกมนี้ได้สำเร็จนั่นเองค่ะ